ครับหมู่บ้านตากล้อนี่สมัยเมื่อก่อนได้อพยพมาจากจังหวัดเชียงรายทั้งหมดมีทั้งหมดตอนนั้นอยู่มี7ครอบครัวตอนนั้นผู้นำเผ่าก็คือนายอ้วนตะแซ่ฟงครับต่อมาเรื่อยปัจจุบันนี้มีประชากรทั้งหมด250คนมี56ครอบครัวอาชีพหลักหมู่บ้านนี้ก็พ่อสวนลิ้นกี่อาชีพรองก็สวนกาแฟบางรับจ้างบ้างแล้วก็บางส่วนก็ไปค้าขายน้ำเต้าหู้แม่บ้านก็มีผ้าปักผ้าปักนี่ก็บางทีก็ส่งไปขายศูนย์อาชีพบ้างแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวบ้างครับครับประเพณีชาวเขาเนี่ยก็มีวันจูจีนวันศาสตร์จีนนะครับแล้วก็ทำขวัญบ้างแล้วก็ทำสะพานทำขวัญก็คือสะพานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็มีถ้ำประกายเพชรแล้วก็จุดชมวิวแล้วก็จะมีศูนย์วัฒนธรรมโฮมสเตย์บ้างครับสำหรับโฮมสเตย์จะมีทั้งหมด4หลังครับหลังละ500บาท700 600ครับมี2หลังครับครับโฮมสเตย์ของปาพลอทั้งหมดมี4หลังครับมีจะมีห้องประชุมครับห้องประชุมอยู่ข้างล่างในห้องประชุมนี่รอรับพวกนักท่องเที่ยวมาสัมมนาเลยครับแล้วก็มีโฮมสเตย์อยู่2หลังข้างบนนี่ครับแล้วก็มีหลังในที่ทำงานของประชางข้อก็รับท่องเที่ยวได้กันหลังพักได้10กว่าคนครับค่าบริการหลังละ600บาทครับตรงนี้จะมีศูนย์วัฒนธรรมครับให้ท่องเที่ยวมาดูครับครับศูนย์นี้จะมีโมเดลแล้วก็ภาพปักแล้วก็พิธีกรรมต่างๆครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เครื่องมือการเกษตรเครื่องมือการใจกิจฟินพร้อมครับแล้วก็จะมีหุ้นนะครับถ้าชุมชนบางปุรอก็ปลูกผักเพื่อกินครับส่วนเหลือก็ขายบ้างครับอันนี้คือชุมชนได้ปลูกต้นกาแฟครับพันธุ์อาราบิก้าครับถ้าส่วนมากปลูกแล้วกาแฟได้ปลูกแล้วเขาพ่อค้าจะมาซื้อในหมู่บ้านครับปีนี้กิโลหนึ่งตกอยู่กิโล150ครับกาแฟนี่เขาทั้งหมดได้ปลูก50กว่าครอบครัวก็คนหนึ่งประมาณ 2-3 ไร่นะครับในชุมชนบางปุรอนี่ครับมันพื้นที่กำกับครับมันขยายพื้นที่มาได้แล้วก็บางครอบครัวต้องไปขายน้ำเต้าหู้ครับก็ทุกจังหวัดเขาจะมีว่าน้ำเต้าหู้เต้าหู้นี่ก็เป็นของชาวเขาหมดครับถ้านักท่องเที่ยวคนไหนก็เห็นน้ำเต้าหู้เต้าหู้ก็ช่วยขอบริการหน่อยครับครับหลังนี้เป็นครัวเรือนที่เจ้าปะถอนโต๊ะเกณฑ์ครับครอบครัวยากจนนะครับที่ที่แล้วทำเจ้าปะถอนโต๊ะเกณฑ์นะครับเจ็ดหลังตอนนี้จะยกคณะเป็นเรือนสองหลังเรือนที่หลังนะครับตอนนี้กำลังมีงานพิธีบวชครับกำลังทำกระดาษอย่างทิ้นเงินทุกเครื่องเป็นเงินครับกระดาษเงินทำให้พิธีบวชครับบวชลูกเขาเขามีลูกสาวอยู่ในบ้านคลอดลูกแล้วมันไปเอาผัวทำอะไรไม่ขึ้นค้าขายไม่ขึ้นต้องมาทำให้อาจารย์มาทำเขียนหนังสือนี่ทำพิธีให้สิ่งเคาะอะไรไปนี่ไอ้อะไรนั่นเราค้าขายดีทำอะไรให้มันขึ้นถ้าบ้านบางปุรอมีช่วยนักเรียนเต้นประกอบเพลงของวัฒนธรรมชาวเขาพอมีหนึ่งหรือสองชุดครับนักเรียนก็โรงเรียนเจริญใจครับจะไปนักเรียนนี่ไปแสดงที่จังหวัดก็มีจังหวัดที่อำเภอก็มีครับกิ่งกาชาเรียกไปก็ไปนักท่องเที่ยวถ้าจะดูนะก็มีเด็กหนุนเยาวชนเนี่ยแสดงให้ดูได้ครับThank you.
ดบางปลอดเป็นตีปูฟินครับแถวนี้นี่ปูฟินเท่านั้นครับหลังจากนั้นปีพศ2500ก็เริ่มปลูกนิทีกาแฟก็ถั่วแดงครับทำปากกาเพชรเข้าไปข้างในประมาณ50เมตรครับเข้าไป50เมตรครับก็มีหินงอกหินย้อยทำปากกาเพชรมีชื่อว่าเห็นเพชรอย่างคล้ายๆอย่างเพชรรีบยับครับเป็นหินงอกออกมาครับเขียนไปเลยเนาะเขาเขียนเป็นบทเลยโอเคเอาละท่านนี้ผมขอเชิญนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บ้านปางปลอก็มาดูวิถีชีวิตชาวบ้านปลูกกาแฟปลูกลิ้นจี่แล้วก็พักโฮมสเตย์แล้วก็มีศูนย์วัฒนธรรมจะมีเด็กการแสดงด้วยให้ดูด้วยครับ